การวิเคราะห์ของ Standard Charter ที่มีการวิเคราะห์ว่าตัวราคาน้ำมันดิบนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นหลังการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาฉะนั้นต้องจับตามองให้ดีครับสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานบอกว่า Standard Charter วิเคราะห์โดยบอกว่าตลาดน้ำมันในช่วงก่อนอันนี้ผ่อนคลายเร็วเกินไปจากความเสี่ยงในตะวันออกกลางครับทั้งที่มีความขัดแย้งใหม่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแต่ว่าหลังการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาอาจจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์จาก Standard Charter ระบุได้บอกว่าเรานั้นเห็นความเสี่ยงของการโจมตีที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานโดยไม่มีแนวโน้มว่าจะแก้ไขปัญหาทางการทหารหรือทางการทูตเร็วๆนี้ซึ่งในช่วงเวลา2เดือนก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมปี2018ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเกิดการทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบนั้นร่วงลงมามากที่สุดในรอบกว่า2ปีครับโดยเมื่อวันที่28ตุลาคม2017หลังจากที่อิสราเอลนั้นโจมตีอิหร่านตอบโต้ล่าสุดแต่ว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของผู้ผลิตน้ำมันในโอเปกนั้นการเลือกเป้าหมายดังกล่าวก็จะช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันทีต่อการไหลของน้ำมันดิบแล้วก็หันความสนใจของนักทุนกลับไปที่การคาดการณ์ว่าดุลน้ำมันโลกจะทรุดตัวลงในปี2018ครับนักวิเคราะห์ระบุได้บอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดมีแนวโน้มว่ามีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งก็เพื่อเป็นการลดความรุนแรงลงมาซึ่งในปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าอิสราเอลจะยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลายประการในอิหร่านและขอบเขตของการดำเนินการเพิ่มเติมแล้วก็มีโอกาสที่จะกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทันทีที่มีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลงนะครับทีนี้ Standard Charter คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลกจะอยู่ที่89เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงไตรมาสแรกของปี2018โดยราคาน้ำมันดิบ West Texas ก็คาดการณ์นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ86เหรียญต่อบาร์เรล Brent ซื้อขายล่าสุดนั้นก็สูงเกินกว่า71เหรียญโดยลดลงมามากกว่า107ในปีนี้นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ